วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่ลงมาทำธรรมสวัสดีไลฟ์เพราะว่ามีนัดกับพวกเราทุกคนว่าในทุกวันพระในช่วงของพรรษาการเนี่ยเราจะพยายามใช้วันพระเนี่ยเป็นการทำธรรมสวัสดีไลฟ์และวันนี้เป็นวันพระสุดท้ายของพรรษาที่41ของคุณแม่นะคะก็พยายามรวบรวมความมีกำลังให้มากที่จริงวันนี้อยากสอนเรื่องโพธิปักขิยธรรมบางคนที่บวชเก่าเนี่ยได้ฟังแล้วพวกบวชใหม่ไหนกลุ่มไหนบวชใหม่ยังไม่ได้ฟังเนาะแต่เรายังพอมีเวลาที่ป้อนไปได้เรื่อยๆในระหว่างโอเคไหมลูกบางทีเราก็ตั้งใจหลายเรื่องนะชีวิตเนี่ยแต่มันต้องจัดลำดับเพื่อให้เราเนี่ยก็ได้ใช้ร่างกายที่พอประมาณในงานด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะแบ่งปันสิ่งที่เราพอทำความเข้าใจเช่นพรรษาเนี้ยคุณแม่ก็ตั้งหลักง่ายๆกับพวกเราที่บวชว่าเอาแค่ละอุปกิเลสให้เร็วไม่ต้องไปถึงว่าเราจะไปอะไรได้สูงส่งโสดาบันสกิทาคาอนาคาจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อย่าไปทะเยอทะยานเอาแค่ละอกุศลให้เร็วคือปิดประตูนรกให้เร็วพอเราบอกว่าเราปิดประตูนรกให้เร็วเนี่ยชีวิตเราก็เบาขึ้นพอเบาขึ้นเนี่ยการมีชีวิตที่เบาขึ้นมันก็ตรวจสอบได้ว่าเพราะอาหารการมะมังการเราน้อยลงพออาหารการมะมังการมันน้อยลงเนี่ยไอ้การออกไปเปรียบเทียบจิตที่ส่งออกไปเปรียบเทียบคนนู้นถูกคนนี้ผิดคนนั้นใช่คนนั้นไม่ใช่มันก็ละได้อะเช่นเราไม่เคยมองคนนี้ในแง่มุทิตาเขาเลยแต่คราวนี้พอเรามาบวชเราก็รู้สึกได้ว่าเราชื่นชมเขาได้เราให้อภัยเขาได้ไม่ต้องมีใครมาขอเราอย่างนี้เป็นต้นหรือเราเริ่มมองเห็นว่าเราให้อภัยตัวเองได้เช่นเด็กๆวันนี้คุณยายก็เห็นความงามที่เป็นความจริงอย่างนึงต้องอนุโมทนาต่อเด็กก็เมื่อเช้าเขาก็คงไปทำกิจของเขาก่อนที่เขาจะบวชเขาก็จะมีหน้าที่ไปเก็บดอกกุหลาบที่บ้านพี่หมอนุ้ยซึ่งวันนี้พวกเราเข้าไปช่วยแล้วเห็นไหมเพราะเรากรุณากันเราจะไม่พูดว่าไม่ใช่หน้าที่แต่เรากรุณากันว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่พวกเราช่วยกันได้เพราะดอกกุหลาบถ้าไม่มีใครเก็บมันก็จะร่วงไปแล้วเราก็มี2แปลงใหญ่ๆเลยทั้งที่เสถียร1และเสถียร2แล้วก็ช่วงตอนบวชเนี่ยเด็กๆก็งานเยอะมากคุณยายเข้าใจนะเธอก็ต้องให้อภัยคุณยายด้วยนะที่ไม่ได้เตือนในเรื่องต่างๆเพราะทุกคนก็มุ่งไปเรื่องการบวชเรื่องกิจกรรมนู่นนี่นั่นโน้นอะไรก็ว่าไปแต่วันนี้เราเห็นแล้วว่าจังหวัดอย่างเนี้ยถ้าเราจะออกไปเป็นคนโตเราต้องเรียงลำดับทีนี้ก็เอาลูกที่ไปเก็บกุหลาบมาทีนี้การเก็บกุหลาบของเราเนี่ยมันเป็นพื้นที่กว้างเขาก็วางแผนเลยวิธีการเก็บเขาก็ลงรายละเอียดไปหน้ากระดานยังไงเขาก็ลงรายละเอียดไปแต่สิ่งหนึ่งที่คุณแม่เห็นแล้วคุณแม่รู้สึกพอใจมากกว่าการออกไปเก็บกุหลาบคือความสามัคคีของหมู่คณะความสามัคคีของหมู่คณะเนี่ยสำคัญมากมันจะแสดงถึงอะไรมันจะแสดงถึงความช่วยเหลือเกื้อกูลและไอ้ความช่วยเหลือเกื้อกูลเนี่ยมันจะทำให้ความเป็นหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยยั่งยืนไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งเห็นทีไหมอ่ะหนูดูพอพี่ๆที่มาบวชที่หลังเข้าไปช่วยเรารู้สึกยังไงอ่ะเด็กๆรู้สึกไงคะยังกลัวคุณยายอยู่เหรอรู้สึกยังไงคะเดี๋ยวอีกหน่อยต้องทำสื่อของตัวเองต้องฝึกพูดลูกรู้สึกยังไงคะรู้สึกดีใจรู้สึกดีใจหนูได้ยินคำพูดไหม
หนูไปเก็บเราน่ะไปช่วยเขาแต่เราอาจจะไม่รู้ว่าเขารู้สึกดีใจใช่ไหมคะพอเรารู้ว่าเขารู้สึกดีใจเรารู้สึกยังไงฮะเราก็อยากทำอย่างนี้ต่อไปจริงไหมแล้วพูดกันไหมคะสื่อสารกันไหมคะสื่อสารเก่งมากสื่อสารเป็นศีลไหมคะแล้วสื่อสารกันในเรื่องที่มันนำมาซึ่งความสุขเนี่ยศีลสมบูรณ์ไหมคะนี่ไงศีลไม่ได้บอกว่าห้ามพูดให้ใครเจ็บปวดแต่บอกเลยว่าคำพูดของเราทำให้คนสุขก็ได้ทำให้คนทุกข์ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะสื่อสารแล้วทำให้คนพ้นทุกข์อันนี้ศีลสมบูรณ์ไหมคะสมบูรณ์มากอันนี้คือเรื่องจริงทีนี้พอเก็บเสร็จคุณยายก็เห็นเลยว่ามันมีช็อตต่อไปที่คุณยายพอใจนะคะพอดีเห็นพี่หมอนุ้ยเนี่ยมานั่งแล้วเด็กๆก็คงขอเข้ามาพี่หมอนุ้ยอันนี้คุณสมบัติของผู้ดีมากทำไมเป็นคุณสมบัติของอริยะอริยะเนี่ยเขาจะไม่หนีนะเวลาที่เขามีปัญหาเขาจะไม่หนีนะแล้วเขาจะไม่มั่วสุมเราจะไม่เป็นมหาโจรที่แบบลี้เล่นไปคนเดียวกูไม่ยุ่งกับใครแต่ว่าคิดว่าตัวเองมีมนต์ดำไงที่จะช่วยตัวเองได้อันนี้มีอยู่ในโอวาทปะอยู่ในขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เลยเราจะไม่เป็นนักบวชที่ซ่องสมไปหาคนมาอ้างกับเราว่าฉันถูกหรือไม่เป็นนักบวชที่รอลาภสักการะจากขหบดีหรืออำมาตย์หรือพระราชาแล้วก็เอาคนเหล่านั้นน่ะมาอ้างว่าฉันทำถูกอย่างนี้เข้าใจมั้ยแต่นักบวชจริงๆต้องกลับไปดูตัวเองคุณแม่รู้เลยถึงแม้ว่าเธอเป็นเด็กเอารูปที่ยังไม่ถึงตอนนี้รูปแรกเลยพี่หมอนุ้ยเนี่ยจะมาได้เจตนาอะไรคุณยายไม่รู้แต่พี่หมอนุ้ยเนี่ยคือคนที่ให้ความรู้และกุหลาบเราสิ่งที่เราเคยคุยกันตอนที่เด็กๆยังไม่ได้บวชเนี่ยคุณยายบอกว่าให้รักษามิตรภาพนั่นคือดอกไม้ที่พวกเธอจะต้องมีอยู่ในใจคือดอกไม้แห่งเมตตาภาพเธอก็ทำได้ดีมากนะทำได้ดีมากพอดีเมื่อวานนี้พี่หมอนุ้ยเอายามาให้คุณยายเลยแล้วคุณยายก็บอกว่าเออแม่นะเดี๋ยวจะให้เด็กๆถึงจะเป็นแม่ชีก็ไปเก็บได้พี่หมอนุ้ยก็เลยบอกว่าดอกบัวมันหลุดขึ้นมาเพราะว่าการเก็บของเราอาจจะผิดวิธีหรืออะไรแล้วก็เลยมาถึงกุหลาบด้วยว่ากุหลาบเนี่ยอย่าใช้มือจิกต่อมันจะช้ำแล้วถ้าวันไหนจะไม่เก็บต้องบอกจะไล่ให้คนอื่นไปเก็บเพราะไอ้ที่ไม่เก็บเนี่ยพ่อยกให้เราหมดแล้วจึงไม่มีคนอื่นไปเอาถ้าเราไม่เก็บหูฟังคนอื่นเก็บเพราะมันคือน้ำมันหอมระเหยหายากมากเอาละคราวนี้คุณยายก็ยังไม่ได้พูดอะไรมากแต่เพียงแต่เมื่อคืนนี้ก็ปาลบว่ากุหลาบมันปลูกไว้เพื่อนี้เนาะไปนะไอ้บรรดาซึมทั้งหลายไปเก็บเลยเช้าเนี่ยดีใจที่พวกเธอไปอย่างน้อยเธอก็ได้เห็นว่าคนซึมปลูกคนซึมเก็บนี่คนปลูกไม่ได้ดมนะคนปลูกก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ลาไปแล้วไงแต่คนได้เก็บเนี่ยคือคนที่มาปัจจุบันส่วนเด็กๆเนี่ยมาทำตั้งแต่ขั้นขุดดินทำปุ๋ยวันนี้ก็จะได้ทำปุ๋ยแล้วไปจนถึงอะไรคะตามดูน้ำหยดพวกนี้ทำทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนเลยค่ะกว่าจะได้กุหลาบ1ดอก10บาทเนี่ยมันมีปุ๋ยมันมีขี้ไก่ขี้งัวซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะลงไปเห็นรวมทั้งมันมีระบบน้ำหยดทุกอย่างเป็นค่าใช้จ่ายคุณยายก็คิดว่าปุ๋ยมันทำให้พวกเธอเนี่ยเติบโตนะวันนี้ขอชมคุณยายไม่คิดเลยว่าเธอจะเข้าไปขอโทษพี่หมอนุ้ยแค่เพียงเราอาจจะรู้สึกว่ามิตรภาพของเราจะหายไปถ้าเราไม่ขอโทษอันนี้ฟังนะลูกไม่ใช่กุหลาบจะหายไปไม่มีทางที่พี่หมอนุ้ยจะไม่ให้แต่เด็กๆคิดใช่ไหมว่าเด็กๆควรทำใช่ไหมทีนี้ยายจะถามว่าควรทำเพราะอะไรไม่ต้องร้องไห้นะฮะ
ไม่ได้ยินมีสำนึกสาธุค่ะดอกไม้แห่งการมีสำนึกเกิดขึ้นแล้วกับเด็กจะเลี้ยงคนน่ะดูตรงมีสำนึกอ่ะถ้าไม่มีสำนึกนะก็คงอีกหลายตั้งอ่ะถ้ามีสำนึกเนี่ยง่ายละมีสำนึกอะไรอ่ะก็หนูก็ไม่ได้รู้ว่าหนูทำผิดนี่ฮะหนูรู้คนต่างกันตรงนี้นะลูกการศึกษาระดับไหนรวยขนาดไหนต่างกันตรงนี้จริงๆนะคำว่ามีสำนึกเนี่ยมันคือการรักษาศีลนั่นแหละคนจะบรรลุธรรมนะศีลต้องบริสุทธิ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณแต่สิ่งที่ต้องมีและบริสุทธิ์คือศีลคนที่มีศีลไม่บริสุทธิ์เพราะไม่มีสำนึกเนี่ยจะไม่มีสมาธิพอประมาณและปัญญาพอประมาณนั่นหมายความว่าถ้าศีลเราบริสุทธิ์นะเรามีสำนึกที่จะไม่เบียดเบียนเพราะศีลเป็นเรื่องของเจตนาถูกไหมถ้าคุณมีเจตนาที่จะไม่เบียดเบียนสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณคุณกำลังเดินทางเข้าสู่เจโตวิมุตติคือการหลุดพ้นทางจิตเลยนะคะถ้าไม่เคยได้ยินไปเปิดดูเลยค่ะขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์จะเป็นกระแสที่พาไปสู่ความวิมุตติคือหลุดพ้นทางจิตเพราะสำนึกมันเกิดขึ้นจากการพัฒนาจิตศีลบริสุทธิ์จำไว้นะถ้าศีลถ้าใครที่นั่งตรงนี้ศีลไม่บริสุทธิ์ให้มีจิตสำนึกก็มีจิตสำนึกเพื่อจะเอาประโยชน์วันสุดท้ายแล้วนะต้องให้ได้เรื่องนี้นะปัญญาคืออะไรคือการจัดการทันทีที่มีสำนึกฟังต่อจัดการทันทีที่เปลี่ยนพฤติกรรมขอโทษได้ขอโทษเลยไม่ใช่โอ้โหแบบขอโทษนะดูเหมือนมีสำนึกแต่จริงๆแล้วพยาบาลมีผลประโยชน์จึงดูเหมือนทำให้อภัยแต่เพราะผลประโยชน์หนูดูให้ดีหนูต้องดูใจหนูให้ดีนะต้องดูใจเราให้ดีก่อนสุดท้ายเลยคือสมาธิอันงามเนี่ยมันจะต้องมีอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้ทำตามๆกันนะลูกฟังนะสาวๆแต่เราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราถ้าคนอื่นไม่เปลี่ยนลูกเปลี่ยนไหมลูกต้องเปลี่ยนให้คนที่เราบอกว่าเราเกรงใจเขาเราไม่ได้เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเพราะเกรงใจคนอื่นแต่เราต้องให้อภัยตัวเราก่อนฉะนั้นคนที่มีสำนึกเนี่ยจะเป็นคนที่มีโอกาสมากกว่าคนที่ไม่มีสำนึกเพราะกลุ่มที่มีสำนึกจะให้อภัยตัวเองก่อนจริงหรือไม่ก็เอาเขานั่นแหละมาเป็นครูละฉะนั้นเช้าวันนี้คุณแม่ก็ได้พวงมาลัยที่งามละที่เห็นลูกหลานที่เลี้ยงมามีจิตสำนึกแล้วคุณแม่ก็ไม่ได้สั่งด้วยแต่คุณแม่พูดประเด็นนี้ในวันโกนถูกต้องนะคะคุณแม่ถึงจะบอกเก็บไว้เลยเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องแลกเปลี่ยนนานาชาติเลยนะเราต้องคิดว่าวันนี้วันที่21วันสำเร็จย่าวันที่5คือวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่มีแม่ก็ไม่มีพระองค์ท่านผู้หญิงธรรมดาหนึ่งคนเลยนะที่เหน็ดเหนื่อยแล้วให้พระเจ้าประดินกับเราถึงสองพระองค์วันนี้เราไม่พูดถึงท่านไม่ได้วันนี้คุณยายพูดเพื่อจะโยงให้เก็บหนูดูเรามีลูกสำเร็จย่าซึ่งอันเนี้ยท่านก็ประทานให้มานะไปแม่ฟ้าหลวงอ่ะคุณยายทำงานกับแม่ฟ้าหลวงคุณยายถึงได้บอกว่าเรามีอดีตชาติกันทุกคนอย่าไปผูกเวรหมายมั่นกับสิ่งที่เรากลับไปแก้ตัวไม่ได้แค่เรามีสำนึกในปัจจุบันโอเคไหมงั้นวันนี้นะถ้าเราเข้าใจเรื่องที่มันเป็นโลกธรรมมันก็มีเนี่ยแหละมีชอบมีชังมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์พูดจริงๆคนที่ไม่มีสำนึกจะเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏอีกนานคนที่ไม่มีสำนึกนะคนที่มีสำนึกเขาจะบอกเลยว่าการที่อยู่แล้วซึมเศร้าอยู่กับอดีตที่เราก็จบไปแล้ว
มันก็อยู่ในสังสารวัฏอดีตหรือบางทีเราก็คาดหวังอนาคตรอคอยใช่ไหมเราที่เราวนความคิดของเราอยู่กับอดีตและอนาคตโดยไม่สังเกตโฟกัสตัวเองยังมีสำนึกในปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสังสารอยู่งั้นคุณแม่จะลองตั้งคำถามนะเมื่อวานนี้ฟังอุปกิเลส16แล้วใครคิดว่าโลภะเบาบางยกมือขึ้นสาธุอ้าวไม่เบาบางเหรอเก็บอะไรก็ไม่ใช่ของตัวเองทุกอย่างเบาบางไหมโลภะโทสะเบาบางยังมีพยาบาทใครอยู่ไหมถ้ามีคุณแม่แนะนำนะถ้าเรายังมีพยาบาทกับใครอยู่ไปส่องกระจกเลยนะแล้วถามตัวเองอยากให้เงาในกระจกเป็นยังไงอยากให้เงาในกระจกเป็นยังไงถ้าไม่อยากให้เงาในกระจกมันคิ้วขมวดหน้าย่นเพราะใจเราคับแคบให้อภัยตัวเองให้เห็นเงาในกระจกมันยิ้มให้กับตัวเองได้เพราะเราให้อภัยตัวเองก่อนอย่าเพิ่งแท็กไปให้อภัยคนอื่นทั้งๆที่ยังมีพยาบาทอยู่เพราะแปลว่าอะไรหลอกลวงไม่ซื่อสัตย์ซ้อนเข้าไปอีกแล้วผิดศีลซ้อนเข้าไปอีกเอาใหม่คุณแม่ถามเธอนะเธอต้องตอบเธอยังรู้สึกคาใจกับใครอยู่ไหมเอาจริงนะเอาจริงรู้สึกโอเคเธอจะจัดการกับความรู้สึกแบบชนิดที่เป็นคนเฝ้าบ้านเฝ้าใจเธอไอ้ความรู้สึกนี้มันจะขึ้นมาค้างคาวตามความคิดของเราถูกต้องไหมแล้วเราก็ยับยั้งความคิดของเราไม่ได้เพราะเราไม่ได้เตรียมจิตของเราให้เป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาใช่หรือเปล่าพอสติเราหย่อนความคิดอันเนี้ยมันจะกลับมาแล้วเราก็คิดว่าเราอ่อนแอแต่จริงๆเรามีปัญญานี่แล้วเราก็รู้อะเรารู้ไหมว่าเราอ่อนแอเพราะอะไรเพราะเราไม่ให้อภัยตัวเองเขาน่ะจบไปไหนแล้วก็ไม่รู้เขาไปอยู่ที่ไหนแล้วเราไม่รู้เลยลูกเขาไปหัวเราะสะอึกสะอื้นกับใครเราก็ไม่รู้แต่เราเนี่ยยังจมอยู่กับอะไรอดีตเพราะเราไม่ให้อภัยตัวเองลูกวันนี้ต้องทำอะไรก่อนที่จะไปขอพาคนอื่น yesนี่เลยค่ะตรงไปตรงมาไม่ต้องใช้จิตวิทยาใช้กฎแห่งการบริหารกรรมโอเคไหมแค่นั้นก็คุ้มหน่อยคุ้มหน่อยที่คุณแม่มาพ่นลมหายใจทางปากมันเป็นอะไรที่พวกเราต้องรู้ว่าไม่มีการลงทุนถ้าขาดทุนเลยถ้าเราใช้ปัญญากับการลงทุนอย่าใช้ตัณหากับการเป็นทุนที่จริงพวกเธอก็มีพลังงานเยอะแต่พลังงานเนี่ยมันมักจะไปติดลบไปเอาชนะไปอ้างเหตุผลข้างๆคู่ๆไปพิสูจน์บ้าๆบอๆตัวเองยังไม่ยอมรับตัวเองแล้วจะไปให้คนอื่นมายอมรับตัวเองกลับไปขอเข้ามาตัวเองก่อนทำไมก็ถึงต้องอาหารสุขิโตโหมิทุกวันตอนเย็นเข้าใจหรือยังอาหารไปว่าข้าพเจ้าสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีสุขเถิดเฮ้ยเธอจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าเธอยังคิดเบียดเบียนเธอยังข่มเหงคะแนนร้ายยังพูดให้ร้ายป้ายสีเธอจะมีคนในหมู่ของเธอจะกี่คนในโซเชียลก็ตามแต่ถ้ามันเป็นไปพยาบาทถ้ามีพยาบาทมันเป็นมิตรภาพไหมลูกมีผลประโยชน์กับใครก็คบกันไปหมดผลประโยชน์ก็เป็นไงแต่มันไม่ดูกรุณาไงว่ากรุณามันไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ถ้ายิ่งใครกล้าขนาบเรานี่ต้องครบเลยนะบัณฑิตอย่างนี้ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยตีแล้วตีอีกอนนท์เราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดพระพุทธเจ้าสอนพวกเราอยู่อนนท์เราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดครบบัณฑิตเช่นนี้ไว้ดีท่าเดียวไม่มีเธอจะไปครบทำไมคนที่แบบขอโทษนะแกล้งชมเธอทั้งที่เธอก็ยังอยู่ในนรกคุณแม่ไม่เห็นว่ามันจะมีสาระนะให้สังคมนั้นยิ่งใหญ่เป็นล้านเป็นโอ้โหก็ไม่มีประโยชน์นะมันไม่เรียกว่ามิตรภาพนะถ้าไม่มีใครกล้าขนาบเรา
เออถ้าเขากล้าขนาบเราแล้วเขาไม่เบียดเบียนแล้วก็ให้โอกาสเราเราขอขมากันและกันเนี่ยในวันออกพรรษาจะเป็นแบบนี้แหละแต่ต้องขอขมาตัวเองด้วยนะไม่อย่างนั้นมันเหมือนฉันก็จะอยากดีแต่ฉันติดดีติดดีมันไม่ได้ขอโทษนะถ้ามันอยากดีมันก็ติดดีแต่ถ้าเราทำดีแล้วปล่อยดีล่ะเราไม่ต้องอยากดีอวดดีถือดีเมาดีหลงดีดีฉันดีกว่าเดิมดีของเธออันนี้มันดีจริงเปล่าดีในนรกไหมดีไปโกรธไปดีไปรำคาญไปดีไปหงุดหงิดไปดีไปเอาตัวขึ้นขวางไปดีไปแล้วก็บอกว่าอะไรเธอจำไว้นะฉันดีกับเธอนะก็บุญกุศลนะเธอไปเอาบุญคุณกับใครเธอไปส่องกระจกนะว่าเธอให้เขาเพราะอะไรเพราะประโยชน์อะไรเธอช่วยคนเพื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นหรือเธอช่วยคนเพื่อส่งเสริมอัตตาของเธอว่าฉันดีที่ฉันช่วยคุณแม่ไม่เอานี่กับเธอนะคุณแม่นั้นแล้วแต่เธอเลยนะแค่คุณแม่ก็ฟังว่าเออจะให้ช่วยอะไรก็บอกมาช่วยได้ก็ได้ช่วยไม่ได้ก็หาคนมาปะเอาอันนี้ไหมอาจารย์สมพรไหมมันจะได้รักษาตัวเองเอาไหมเอาสายยายครอบครัวมาไหมเผื่อเธอจะชอบแนวแบบนี้แต่ในที่สุดก็เสร็จการตามดูจิตหมดเลยตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อฉันวันนี้เนี่ยเพื่อให้เร็วเลยนะคะแบ็คสเตจพร้อมคุณแม่จะยังไปที่โพธิปักขิยธรรมโพธิปักขิยธรรมเนี่ยคือธรรมที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์เราจะเห็นเลยว่ามันจะมีศัพท์ของธรรมะย่อยๆเนี่ยซึ่งก็ไม่ยากเกินความสามารถนะคะในโพธิปักขิยธรรมคือองค์ธรรมแห่งการบรรลุธรรมเนี่ยใน37ก็แบ่งไปเลยว่าเนี่ยสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เนี่ยคือการเจริญอานาปานสติให้มากทำให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์ฉะนั้นที่เรากลับไปที่ลมหายใจบ่อยๆเนี่ยคือไปทำให้เห็นความไม่เที่ยงของกายลมที่ปรุงแต่งกายเนื้ออันนี้ไปเร็วก่อนเลยเนาะเดี๋ยวสงสัยอะไรคุณแม่คลี่ให้ในวันต่อไปอย่างนี้โอเคไหมจากขอบใจที่เซฟคุณแม่สติปัฏฐาน4เนี่ยคือการเห็นกายกายานุปัสสนาภาวนาเห็นกายไม่เที่ยงเวทนานุปัสสนาภาวนาคือเวทนาก็ไม่เที่ยงความรู้สึกเที่ยงไหมอ่ะไม่เที่ยงจิตตานุปัสสนาภาวนาจิตเที่ยงไหมไม่เที่ยงธรรมานุปัสสนาภาวนาเที่ยงไหมไม่เที่ยงนั่นหมายความว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยมันมี4หมวดหมวดกายเวทนาจิตธรรมไม่เที่ยงให้เห็นความไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่เที่ยงมากๆมันจะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นฉันเป็นของฉันไหมไม่มันจะอหังการไหมไม่มันไม่มีฉันแล้วมันจะมีของฉันไหมไม่คือมะมังการอหังการเนี่ยความเป็นฉันมะมังการคือความเป็นของฉันแล้วมานานุสัยคืออะไรคือการเปรียบเทียบว่าฉันดีกว่าฉันได้กว่าฉันเสมอเขาไม่มีหรอกถ้าไม่มีตัวตนไม่มีฉันสิ่งเหล่านี้จะไม่มีสงสัยยกมือขึ้นนะจะได้เคลียร์ให้พวกนี้ฟังกันหลายรอบแล้วเนาะแต่ก็ยังสงสัยอยู่ละยายว่าเดี๋ยวจะเห็นเชื่อว่ามีชั้นไหมตอนที่แบบว่าอ่ะเด็กๆทำฟิล์มสถานีประปากยอแห่งหุบเขาโพธิสัตว์อีนี่แหละยายจะเห็นเลยและจะยายจะขนาบเลยนะเนี่ยยังพี่กัญชาอยู่ละจ้านวลเนี่ยซะอย่างก็ติดฟินนะเนี่ยมันไม่ง่ายหรอกลูกแต่ว่าฟังมาเยอะแล้วเดี๋ยวก็จะไปฮุกให้ตอนทำงานแหละเดี๋ยวจะให้งานเดี๋ยวจะให้ตั้งสถานีของเราเลยจะเอาไหมเนี่ยอกรีเปล่าเร็วอยากทำหรือเปล่าดังๆอยากเจ้าค่ะโอ้จ้าเปลี่ยนอยากเป็นฉันทะโอเคไหมทำถ้าจะลองดูทำใครจะเป็นพิธีกรดำเนินรายการคะเป็นได้ทุกคนฝึกทุกคนถ้าจะทำทุกคนต้องเสียสละทำได้ทุกคนโอเคไหม
ไม่ต้องให้คนอื่นกำหนดถนัดอะไรก็ทำตรงนั้นนี่เป็นรางวัลนะที่จะขอขมาเนี่ยยายจะไม่ให้คนอาหารการทำนะไม่มีประโยชน์เสียเวลาชีวิตสั้นเดี๋ยวก็ไปแล้วฝึกกะโหลกกะลาเธอต้องแสดงความเป็นเธออย่างที่เธอทำให้พวกเราเห็นว่าเธอใสและซื่อพอที่จะได้คำสอนที่มันคมและนี่เป็นคอมมิตเมนต์เลยว่าสิ่งที่เธอจะได้คือเธอจะได้งานอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเธอจะทำให้คนเห็นว่าที่เธอเป็นอย่างนี้เพราะเธอคิดอย่างนี้ที่เธอคิดอย่างนี้เพราะมีสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ทำไมเธอต้องไม่แข่งกันทั้งที่สตรีอยู่เป็นฝูงอย่างนี้น่าจะอิจฉากันทุกคนพ้นทุกข์ได้เหมือนกันไม่มีใครที่อยู่ภายใต้ตีนใครเลยมองไปเจอฟ้าเหมือนกันหมดไม่ต้องมีการสอนแบบชนิดที่เรียกว่าเอาใครไปขึ้นกับใครแล้วต้องรอว่าใครจะสั่งเราเข้าใจไหมอันนั้นแหละพุทธเจ้าสอนนะนิพพานถึงได้เหมือนกันหมดไหมนิพพานหมดการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเดี๋ยวเอาบทนี้ขึ้นมาแต่จะเล่าเรื่องนี้ก่อนเร็วๆก่อนช้าไม่ได้พอเรามีสติปัฏฐาน4นะสมปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4เนี่ยเอาง่ายๆเลยสมมติว่าเรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเอาอย่างไรให้เด็กๆมันเข้าใจนะเด็กๆอาจจะไม่ต้องท่องก็ได้นะคะให้เห็นเลยว่าการสังวรสำรวมการประหารสิ่งที่มันไม่ใช่สมมุติว่าเรามีความตั้งใจตั้งใจเราเพียรที่จะไปถึงสิ่งที่เราตั้งใจเรื่องแรกก็คือเราต้องระวังการก้าวของเราถ้าเราเห็นว่าเราไปอย่างนี้มันจะมีอกุศลเราต้องไม่อย่างนี้เข้าใจไหมถ้าเรานึกถึงเพียรชอบสีแล้วกันง่ายๆก็คือ1ถ้าตรงนี้เธอโกรธเธอควรละความโกรธก่อนไหมถ้าเธอละความโกรธได้เธอจะเห็นว่าความกรุณาจะง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นแต่ถ้าเธอละความโกรธไม่ได้เธอไปขอขมาเขาเธอจะไม่กรุณาเขาอันนี้เธอเข้าใจไหมดูพฤติกรรมที่สอดคล้องก่อนเราต้องประหารสิ่งที่มันไม่ควรคือไม่เปิดประตูนรกแล้วก็เร่งความเพียรที่มันควรพอปิดประตูนรกแล้วอะไรที่ยากทำได้แล้วรักษาสิ่งนั้นไว้ให้มัน grow up ให้มันยั่งยืนเนี่ยประมาณนี้ง่ายขึ้นไหมเด็กๆ เข้าใจไหมเช่นเหยียบบัวตายจะเหยียบอีกไหมต่อไปนี้ก็จะลงเรือไปเอาบัวถูกไหมลูกเพราะเราไม่อยากเป็นคนที่เปิดประตูนรกอีกอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วก็หาวิธีในการที่จะตัดดอกบัวให้ได้มากโดยที่เราไม่ต้องคำนึงว่าเราต้องตัดเร็วเราทำไปได้เรื่อยๆแต่เราทำเป็นการภาวนาประหารความไม่ถูกต้องได้เพียรชอบได้เนี่ยค่ะคืออันเนี้ยต้องฝึกตลอดชีวิตเลยนะเอาล่ะแล้วก็อิทธิบาท4ก็คือมีฉันทะเมื่อกี้ที่ถามว่าตกลงจะเปิดสถานีไหมอยากไหมเธอก็ถูกฉันหลอกอยากค่ะคุณยายบอกเปลี่ยนอยากเป็นฉันทะเป็นความรักที่จะทำมันขึ้นมาอยากกลัวว่าตัวเองทำไม่ได้ยายมั่นใจเลยว่าเธอทำได้แบบสายตาของเธอด้วยนะฉันเห็นคนมาเยอะคิดมากมายปรุงแต่งเยอะโลหมดเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยตัดไม้ไผ่ฝึบผูกไม้ไผ่ทำได้ไหมวางแผงก็เอาไม้ไผ่มาเรียงทำได้ไหมไม้ไผ่เสร็จแล้วรับคุณยายไปถึงตรงนู้นทำได้ไหมก็เห็นต้องมีทักษะอะไรที่แปลกใหม่เลยจริงป่ะมีทักษะเดียวเท่านั้นที่เก็บรายละเอียดของเหล่านี้ไปเล่าให้คนอื่นฟังอันนั้นที่ต้องเพิ่มปลูกกุหลาบไม่ใช่ว่าพวกเธอเชี่ยวชาญเลยล่ะเชี่ยวชาญกับคุณยายแต่ใครจะเก็บเรื่องราวของเธอคนจีนคนหนึ่งไม่ต้องใช้ภาษาอะไรแต่เป็นทูตวัฒนธรรมจีนทำเงี้ยคนดูเขาน่ะ4 ล้านคนน่าสนใจมากไม่ได้พูดสักคำเดียวเลยนะ
ไม่ต้องมาสอนให้ฝึกพูดภาษาไทยเลยไม่ต้องเลยถ้าอยากพูดก็พูดกะเหรี่ยงแล้วเนี่ยแหละแต่อะไร acting การกระทำของเราจริงเอาแค่เรื่องแพเนี่ยฉันก็ amazing แล้วนะเขาทำสถูปลอยน้ำไอ้พวกนี้ทำแพให้ใหญ่นั่งไปได้พี่แอนซื้อเรือลำหนึ่งเป็นแสนแพไม่ผ่ายลำเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่รู้ต้องรู้ไว้บ้างนะเด็กหน่อยปลูกไผ่ขายถูกอะไรก็ไม่รู้ฟรีหมดโอเคมีฉันทะวิริยะความเพียรเนี่ยมาอีกแล้วความเพียรเนี่ยที่จริงเซตเนี่ยมาขยายตรงนี้ด้วยจิตตะตั้งใจมั่นทำให้สำเร็จวิมังสาคือใคร่ควรเป็นนักทดลองวันหนึ่งก็อาจจะทำหมู่บ้านปากกยอโดยเขาเองผู้หญิงสร้างบ้านอันนี้เป็นอีกหนึ่งตอนผู้หญิงสร้างบ้านเลยค่ะเด็กปากกยอสร้างหมู่บ้านปากกยอแล้วคุณยายหยิบอะไรมาก็เป็นงานนั่นแหละแต่ถ้าเธอบอกว่าโอ้หนักเกินไปเธอก็ร้องขอความช่วยเหลือสื่อสารตรงไปไม่ต้องเอายายไปบ่นหรือด่าข้างหลังนะอย่าลืมเงาในกระจกนะเฮ้ยรักษาโพสิชันนั้นให้ดีคราวนี้อินทรีย์5เนี่ยก็จะมีศรัทธามีความเพียรจะเห็นว่าแทบจะทุกอันเลยที่จะมีความเพียรนั้นคนขี้เกียจไม่มีทางเจโตวิมุตติอยู่แล้วมีความเพียรมีสติระลึกรู้มีสมาธิตั้งใจมั่นแล้วก็มีปัญญาอันนี้เราดูไปก่อนเร็วๆมรรคเป็นตัวสุดท้ายเอามาพละ5ก่อนพละ5เนี่ยมันจะมีคล้ายกันนะสังเกตมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเด็กๆเอามือขึ้นมา5นิ้ว5นิ้วตัวแรกสติอ่ะพูดตามสติตัวที่2อ่ะสติต้องคู่กับปัญญาเอานิ้วโป้กับนิ้วก้อยมาแตะกันสติปัญญานะมีสติขาดปัญญาไม่ได้นะลูกอีกตัวเล็กจ้ะมีสติแล้วต้องมีปัญญาใช่ขอโทษมีศรัทธาตัวแรกศรัทธาเอาใหม่พูดใหม่ศรัทธาศรัทธาสติสติเดี๋ยวก่อนศรัทธาปัญญาศรัทธาปัญญาถ้ามีศรัทธาไม่มีปัญญางมงายนะพี่แม่ต้องรู้นะมีศรัทธาไม่มีปัญญางมงายนะถึงต้องจับคู่ศรัทธาแล้วต้องมีปัญญาแล้วมีวิริยะความเพียรเนี่ยต้องคู่กับอะไรสมาธิและสติอยู่ตรงกลางสติร้อยหมดเพราะฉันมือใหญ่ๆของเนี้ยเราหยิบได้ทั้ง5นิ้วแล้วดึงของยากขึ้นมาได้เพราะเรารู้จักการใช้สิ่งนี้อยู่ในบริบทที่คู่กันโอเคนะโอเคไหมโอเคจ้ะค่ะคือนึกถึงก็นึกถึงบอดี้เราทีนี้มาร์คมาร์คกลับไปที่นั่นเลยไม่มีเวลาวนแล้วปวดหัวโอเคพ่อชง7สวดกันบ่อยๆอธิบายแล้วนะสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์เราเห็นแล้วนะปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสมาธิแล้วก็อุเบกขาที่นี่มรรคเนี่ยจะสอนให้ง่ายมันจะมีปัญญาศีลสมาธิอ่ะไอ้ตัวเล็กมายืนตรงนี้ยายจะได้นั่งมาใกล้ๆยายหันหน้าไปทางโน้นใส่แมสก้ายายไม่ใส่แมสไม่ได้โอเคแนะนำตัวเองชื่ออะไรจ๊ะเพื่อนๆค่ะอะไรนะเพื่อนๆแปลว่าอะไรอ่ะเพื่อนๆค่ะแปลว่าอะไรอ่ะหอมๆค่ะหอมๆค่ะอ๋ออ๋อหอมๆหันไปพี่มุ้ยจะมาเยี่ยมนะพี่มุ้ยเนี่ยก็ทำกุฏิไว้หลังเนี่ยจะมาอยู่ไหมเนี่ยจะมาอยู่กับยายไหมเนี่ยฮะอยู่ไหมคะไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดแต่ใครเปิดเนี่ยเห็นไหมเด็กมันบอกไม่ได้เปิดไม่ต้องเพราะยายไม่ได้หนูมาพูดยืนหนูมีตากี่ตาสองตาสองตาเอามือชี้ไปที่ตาหนึ่งตาข้างนี้คือปัญญาทั้งสองตาเนี่ยแหละคือปัญญาแต่ตาข้างนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิส
สัมมาทิฏฐิคือความคิดเห็นที่ถูกต้องมันอาจจะยากไปถ้ายายบอกว่าทิฏฐิคือความคิดสัมมาทิฏฐิคือการเห็นตามความเป็นจริงถ้าหนูเป็นเด็กกี่ขวบลูกกี่ขวบคะฮะเจ็ดขวบถ้ายายบอกว่าสัมมาทิฏฐิในความหมายของหนูคือเราเห็นทุกข์เคยทุกข์ไหมคะหอมหอมเคยทุกข์ไหมลูกไม่เคยอ๋อไม่เคยทุกข์โอ้โหอาลหังเลยเว้ยเคยเสียใจไหมไม่เสียใจเคยโกรธไหมเคยทะเลาะกับพี่ไหมเคยไหมทะเลาะเป็นทุกข์ไหมไม่ยายไม่ได้ดุยายถามเพื่อจะเอามาตีความหมายถ้าตามองเห็นว่าการทะเลาะมีอยู่แล้วมันรู้สึกไม่ชอบอ่ะไม่ชอบเนี่ยเรียกว่าทุกข์นะลูกน้ำหอมยายทำให้หนูเสียใจหรือเปล่าไม่โอเคตาข้างนี้ไม่ต้องจิตแตะแล้วพอตาข้างเนี้ยคือเห็นว่าเราไม่ชอบเห็นว่าเราไม่อยากคุยด้วยเห็นว่าเราเริ่มรู้สึกอึดอัดเนี่ยตาข้างเนี้ยถ้าเห็นอย่างเงี้ยเรียกว่ามีดวงตาที่มีสัมมาทิฏฐิเข้าใจไหมส่วนตาอีกข้างนึงเนี่ยดูนะเป็นปัญญาตัวที่สองตาข้างเนี้ยมันต้องเห็นว่าเราจะออกจากความทุกข์ได้อย่างไรตาข้างนี้เห็นทุกตาข้างนี้ต้องเป็นเหมือนกับสัมมาสังกัปปะคือมันมีแอคว่าแอคของเราคือเราจะไม่เบียดเบียนสมมุติว่าพี่เขาโยนอะไรมาใส่เราก็เสียใจเราจะโยนของสิ่งนั้นกลับไปให้พี่ไหมไม่สาธุเร็วนี่มีตาดวงที่สองสมมติว่ามีคนด่าเราเราอยากด่าตอบไหมทำไมอ่ะด่าก็มันดีนะไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบทะเลาะเนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะง่ายๆเลยถ้าจะเป็นอีผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยละมึงเงื้อมากูตบเลยโอ้สอนธรรมะมาเยอะแล้วสู้เด็กเจ็ดขวบไม่ได้อ่ะต่อไปพอเราปากลับไปเราก็ไม่สามารถปาถูกเขาเราไปหาเพื่อนเลยมาเลยเธอดูสิอีนั่นจัดเนี่ยสัมมาวาจาไม่มีเลยเนี่ยค่ะปากไปที่ปากเลยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมีปากไว้อะไรคะพูดดีหรือพูดร้ายพูดดีเป็นสัมมาชยอหลานมันตอบได้เลยมีปากไม่พูดถ้าพูดแล้วคนอื่นเสียหายพูดไหมไม่พูดค่ะสัมมาทิฏฐิจบแล้วค่ะจบแล้วค่ะจะสอนอะไรกันเยอะแยะพูดมากก็เสียมากพูดน้อยก็เสียน้อยไม่พูดก็ไม่เสียนิ่งเสียยังเป็นโพธิสัตว์เราอยู่ที่ไหนเนี่ยหุบเขาอะไรเนี่ยYes เพราะฉะนั้นเราพูดให้คนอื่นเสียหายเราพูดไหมลูกน้ำหอมไม่เก่งมากโอ้ยายหายเหนื่อยเลยมีลูกศิษย์อย่างนี้นะลงสอนได้เลยอะนั่งเบื่ออยู่นั่นอะไม่อยากลงสอนเลยมันเหนื่อยแล้วก็ให้นอนด้วยใหม่ต่อไปอีกนะมีปากเป็นศีลนะทีนี้พอเราไม่มีเจตนาที่จะพูดให้คนอื่นเจ็บปวดสิ่งนี้มันก็จะค่อยๆเข้ามาก็คือเราก็จะไม่เหมือนมีอาการที่เรียกว่าผิดศีลข้ออื่นยกตัวอย่างเช่นเราก็จะไม่มีเจตนาเพื่อการฆ่าไม่มีเจตนาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็นเพื่อการรักแล้วก็ไม่มีเจตนาเพื่อจะสำสมทางเพศนี่แหละศีลเนี่ยหัวใจเราต้องแบบแข็งแรงอย่างนี้เลยนะพอเราเห็นคนอื่นเข้าโหลงทุนน้อยเอากำไรเยอะเราก็อยากทำจริงไหมเนี่ยผิดศีลสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะคือละการเลี้ยงชีวิตด้วยตัณหาเลยตัณหามีไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะไม่เพลินในเวทนาที่ไม่เพลินในเวทนาเพราะอะไรเพราะเห็นเวทนาเกิดดับฉับพลันเท่านั้นเนี่ยค่ะตัดวงจรไปเลยค่ะอันนี้ศีลบริสุทธิ์ง่ายไหมเข้าใจป่ะเข้าใจค่ะ
มันเริ่มยากมันเข้าใจเดี๋ยวเราเรียกมันต่อไปให้ดีนะเซตสุดท้ายเลือกสมาธิสมาธิแปลว่าอย่างนี้อันนี้กำลังพูดเรื่องอริยมรรคหนทางที่ไปสู่นิพพานนะเดี๋ยวเอาไว้เช็คเวลาคืนนี้พอขอเข้ามากันแล้วเรียบร้อยขอเข้ามาตัวเองแล้วขอเข้ามาคนอื่นแล้วเราจะให้อภัยตัวเองต้องเดินอยู่บนมรรคนี้ยังไงยายขออีก2นาทีสมมติว่าเราเห็นอะไรสักอย่างมันไม่ถูกต้องหนูจะเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์สิ่งนั้นไหมหนูจะเข้าไปยุ่งกับมันไหมไม่ค่ะโอ้ไม่มันด้วยนั่นนอกจากจะไม่เอาตัวเข้าไปยุ่งกับสิ่งนั้นแล้วเนี่ยถ้าเผื่อตอนนั้นเนี่ยหนูเริ่มมีพลังมากพอหนูจะใช้วาจาของหนูเปลี่ยนร้ายกายดีไหมโอ้ว้าวความเพียรของเขาไม่ธรรมดานะอย่าไปเลี้ยงเข้าความเพียรว่าเขาจะต้องอ่านภาษาอังกฤษถ้าอ่านภาษาใจให้อ่านภาษาใจความเพียรชอบก็คือปิดประตูนรกเลยอะไรที่ยุ่งเกี่ยวและเสียเวลาไม่และอะไรที่เปลี่ยนร้ายกายดีได้เร่งทำเห็นไหมลูกไม่ใช่เป็นคนเพ้อเฉยเลยนะทีนี้ยายถามนิดหนึ่งหนูเนี่ยโตมาขนาดนี้แล้วร่างกายหนูเปลี่ยนไหมลูกเปลี่ยนเปลี่ยนเอารูปก็ขึ้นเลยเขาต้องเห็นความไม่เที่ยงจากความเป็นจริงหนูโตขึ้นมาขนาดนี้แล้วหนูจำได้ไหมว่าตอนเด็กๆอ่ะใครขลิบผมให้หนูคุณยายค่ะคุณยายตอนนั้นหนูก็เด็กมากเลยนะทำไมหนูจำได้ล่ะเพราะที่บ้านหนูได้แปะภาพเอาไว้อยู่โอ้แม่มันฉลาดด้วยอ๋อที่บ้านหนูแปะภาพเอาไว้ให้ดูแล้วหนูเห็นยายบ่อยๆหนูรู้สึกยังไงมีความสุขค่ะโอ้มีความสุขตายฉันน่าจะยังตายไม่ได้เพราะเด็กจิตประภัสสรฉันขลิบมาเป็นพันแล้วมันก็มาบวชเนี่ยแหละหนูดูหนูไปดูหนูไปชี้ว่าหนูคนไหนต่อไปอันนี้เป็นพี่สาวชื่ออะไรคะยายค่ะยายเอาเปิดไปเอาเขาอันนี้หนูอยู่นี่โอ้พี่โตแล้วพี่เห็นไหมอันนี้หนูนะโอ้มีลูกโอ้นี่ไงไม่มีเด็กคนไหนเกิดกับเราโดยบังเอิญเพราะเธอเห็นความน่ารักของเขาเขาไม่ใช่บังเอิญมาเจอยายวันนี้นะเห็นไหมคะนี่คือโครงการเด็กจิตประภัสสรไอ้พุทธที่มานั่นก็อีกคนหนึ่งเด็กจิตประภัสสรพุทธอยู่ไหนพูดมายืนมาเขาเด็กจิตประภัสสรค่ะมาสิดูต่อไปเราเสียเวลาไม่กี่นาทีนะแต่มันได้เด็กต่อไปอีกเนี่ยเราเห็นเด็กจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์แปลว่าอะไรเขาเป็นคนเลือกพ่อแม่หน้าที่ของพ่อแม่ที่มาก่อนยังไม่มีเขาหรือเขาอยู่ในท้องเขาฟังปฏิจจสมุปบาทเขาฟังเรื่องนี้เข้าใจไหมว่าเขาฟังเรื่องที่พวกคุณกำลังฟังอยู่แต่ตั้งแต่ในท้องแล้วเขาก็เข้าใจเรื่องเหล่านี้โดยผ่านแม่เขาแล้วเนี่ยรุ่นหนึ่งก็จะมีอย่างเงี้ยมายืนกันเริ่ดช่วงโควิดเนี่ยยายไม่ได้ขลิบผมให้เด็กเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะไม่ปลอดภัยอ่ะคราวนี้ยายจะถามหนูนะคะเอาตัวแรกก่อนนะพอหนูเริ่มมีจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นแล้วพอหนูไม่ไปคล้องแวะกับความไม่ดีแล้วจิตหนูเป็นสมาธิหนูเข้าใจไหมมีตาเป็นปัญญามีปากเป็นศีลนะมีมือเป็นสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะโอเคเนาะคราวนี้ใจของหนูเนี่ยเริ่มมีความเพียรชอบและละอกุศลแล้วก็ทำกุศลให้ถึงพร้อมคราวนี้ก็เข้าสู่สติและสมาธิสมาธิคือสติก็คือเนี่ยเห็นกายเวทนาจิตธรรมกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานสมาธิก็คือ
จิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานไม่ต้องนั่งหลับตาก็ได้ยืนเดินนั่งนอนขณะเนี้ยหนูยืนได้จิตเป็นสมาธิมั้ยโอเคอย่าอธิบายมากจบแล้วนะคะและอธิบายให้เห็นย้อนหลังไปเมื่อ7ปีที่แล้วเขาอยู่ในนี้กับเราเพราะฉะนั้นธรรมะยิ่งเล็กมากเท่าไหร่ง่ายมากเท่านั้นแต่ก็เคยมีสตรีแก่ๆงกๆเงินๆจุดตามประทีปแล้วดับก็จุดอีกผู้หญิงสาวๆก็ไปฟังพุทธเจ้าคนแก่ถูกให้เศร้าสำนักจุดอีกดับอีกจุดอีกดับอีกในขณะนั้นนะจิตเป็นสมาธิแล้วเห็นการดับของไฟหลายอาการคือ1น้ำมันหมด2ไส้หมด3ลมพัดมีตัวแปรอื่นอีกจึงนิพพานเลยก็มีเพราะฉะนั้นอันนี้ยกตัวอย่างเด็กให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นโดยบังเอิญเหมือนสมหมายก็ไม่ได้มาบอกหนูยืนใกล้คุณยายได้ไหมคะไม่ได้บังเอิญไม่งั้นเราจะไม่มีเด็กกลุ่มนี้เลยนะคะถ้าไม่มีสมหมายฝนตอนนั้นเจอสองคนคือสมหมายกับฝนฮะสมหวังขอเข้ามาแล้วเราทำไมยายเรียกเธอสมหมายอ่ะแสดงว่าสมองมันเหนื่อยมากแล้วโอเคอ้าวเห็นจิตประพัดสอนอ้าวคนนี้ถูกสามมาอยู่ฝั่งยายรู้ตัวไหมว่าเป็นเด็กจิตประพัดสอนโอเควันแรกที่ร้องไห้ไอ้เสียใจนั้นหายไปยังและตอนนี้มีความสุขกับอะไรคะธรรมชาติกรุณาใส่ใจหน่อยนะคะที่จะเอาอะไรใส่ไปในมือหลานฉันน่ะเพราะจริงๆลึกๆมันต้องการอยู่กับธรรมชาติไม่ต้องการอยู่กับเกมไม่ต้องไปด่ามันเรื่องเกมจริงๆแล้วมันอยู่ได้กับธรรมชาติโอเคนะทีนี้สองคนฟังพี่ค่ะพี่เขากี่ขวบนี่เขาไปผ่าตากับยายที่นู้นเลยนะในป่าน่ะผ่าพันคู่นะผ่าชายอีเด็กจิตประพัดสอนเนี่ยตามยายไปต่างประเทศทำงานแลกเปลี่ยนจะเหยียบนะลูกหวานหวานเอาน้ำหอมอย่าเหยียบให้ไอ้ตัวแมลงนั้นตายอ่ะให้พูดเขาพูดหน่อยว่าเขาจำอะไรได้ตอนที่เขาอยู่ในท้องบ้างให้เวลาสักเราเหลือเวลาไม่เยอะเดี๋ยวเราจะสรุปละอ่ะ1นาที2นาทีจำได้ว่าตอนที่หนูเด็กมากเลยเจ้าค่ะคุณแม่ตั้งรูปยายจ๋าไว้ข้างหน้าโซฟาแล้วหนูก็ถามแม่ว่าคุณแม่นี่ใครหรอคุณแม่เขาก็บอกว่าเป็นคุณยายจ๋าเจ้าค่ะแล้วก็หนูดูมาเรื่อยๆเวลาเดินผ่านห้องทุกวันหนูก็เห็นยายจ๋าทุกวันเจ้าค่ะก็เลยรู้สึกผูกพันแล้วก็ตอนนี้พอดูกลับไปอีกทีก็คือรู้สึกว่ายายจ๋าก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเจ้าค่ะมีแต่หนูที่แบบโตเรื่อยๆแล้วก็รับใช้ยายจ๋าได้เรื่อยๆนี่คือเด็กพูดเราอาจจะไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรกับเด็กหนึ่งคนแล้วผลมันจะเกิดอะไรเราไม่รู้แต่ที่เรารู้คือไม่มีใครเจอเราครั้งแรกไม่มีใครเห็นเราครั้งแรกฟังไว้นะงั้นวันนี้จะขอเข้ามาใครเนี่ยให้รีบไปเลยแกะโซ่ตัวผูกเวรไหมมั่งเลยอย่าผูกเอาไว้อย่าพยาบาทเอาไว้เดี๋ยวจะซึมนะอันนี้นั่นไปอินเดียมีภาพที่อินเดีย ISV ที่ไปผ่าตาที่ลุมพินีเดี๋ยวจะเห็นว่าเด็กจิตประพัดสอนเดินทางในโลกนี้กับคุณยายนะจ๊ะมันไม่ใช่แค่มาแต่นี้นะจ๊ะเราบินกันไปเด็กรุ่นแรกที่บินไปอินเดียกับคุณยายเนี่ยลำเครื่องบินบวชน่ะแล้วฉันก็ไม่เห็นเด็กเหล่านี้มันไม่เจริญเลยไม่มีภาระให้คนอื่นเลยเด็กๆต้องฟังมันจะมีเรื่องตอนที่ไปอาจารย์หมอจะต้องไปผ่าตาที่อินเดียนะมีผู้ชายใส่สูทจำได้ไหมที่เอาแม่ใส่กับเอวอะผู้ชายอะเรานั่งดูนะเดินมาไกลเลยนะทุกทีเราจะเห็นแม่เนี่ยเอาลูกใส่เอวอันเนี้ยแม่น่ะตาบอดหมดเลยไงสองข้างลูกก็เอาใส่เอวไอ้พวกเนี้ยต้องมีหน้าที่
ใครกลัวต้องเข้าไปวัดความดันต้องไปปอบต้องไปคุยแล้วพอเขาแบบจะปักยาเนี่ยเขามันจะกลัวไงปักเข็มอ่ะปึ๊กเนี่ยนี่ก็ต้องเข้าไปจะต้องไปทำให้เขาอยู่กับสิ่งนั้นได้อย่างผ่านไปได้นั่นเราจึงอยากจะบอกว่าการลงทุนกับเด็กเนี่ยคือการลงทุนกับโลกแล้วเธอก็จะเห็นว่าไอ้ที่เธอเนี่ยผ่านมันมาได้เนี่ยมันก็มีคุณูปการมากแล้วอย่าทำความไม่กตัญญูต่อโอกาสที่ตัวเองได้แม้สิ่งนั้นจะเรียกว่าทุกข์อย่าทำเช่นนั้นยิ่งทุกข์ยิ่งต้องให้อภัยวันนี้คือวันออกพรรษาต้องให้อภัยให้อภัยใครก่อนลูก yes ตัวเองก่อนเด็กๆ เข้าใจยายแล้วนะมีใครอยากพูดอะไรไหมจ๊ะอาเชิญนั่งเหลือ5นาทีสุดท้ายก่อนคุณแม่จะพักมีใครอยากจะแสดงอะไรไหมจ๊ะเดี๋ยวจะคิดว่าเอาแต่เด็กก็พอดีมันมีเด็กอ่ะรุ่นนี้มันไม่มีคนแก่อย่างเดียวมีใครอยากถามวิธีการขอขมาไหมโอเควันคืนนี้เราจะขอขมากันเนาะทีนี้เอา99ก่อน5นาทีสุดท้ายลองจับประเด็นนี้สมมติว่ามันมีความจำได้หมายรู้ขึ้นมาแล้วมันนำไปสู่ความเจ็บปวดเข้าใจคำว่าจำได้หมายรู้ไหมจิตเนี่ยมันจะมีความจำได้หมายรู้อยู่ทีนี้ถ้าเผื่อว่าตอนนี้เรารู้สึกฟังแล้วอะเราทราบซึ้งแล้วเรารู้สึกแล้วว่าเราอยากจะโทรไปขอโทษหรือส่งไม่เสร็จไปขอโทษนะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่ไงคนข้างนอกใช่ไหมลูกเราอยากจะขอโทษแม่เราอยากจะขอโทษสามีขอโทษพี่ขอโทษน้องขอโทษเพื่อนร่วมงานหรือว่าเมื่อเช้านี้ที่ขอโทษพี่หมอนุ้ยอะที่จริงพี่หมอนุ้ยเขาไม่ได้เอาโทษอะไรเลยนะเพียงแต่เขาอยากให้พวกเรารู้ว่าพิธีเก็บคืออะไรแต่นุ้ยขอเข้ามาไปยายว่ายายภาคภูมิใจในหนูอะอย่างเงี้ยทีนี้วิธีการก็คือเธอต้องกลับไปถามจิตก่อนว่าเธอซินเซียร์ไหมอ่ะเรื่องที่หนึ่งเธอซินเซียร์เข้าใจคำว่าซินเซียร์ไหมเธอซื่อสัตย์ไหมที่เธออยากจะเอามันออกจริงอะเธอเห็นโทษของการเก็บไว้ไหมอะถ้าเธอเห็นโทษของการเก็บเธอก็จะเริ่มเป็นไงคะละจะไม่ไปให้กำลังกับมันทีนี้การที่จะไม่ให้ไปมีกำลังเนี่ยไม่แบบคิดร้ายมุ่งร้ายเบียดเบียนเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดคือการกลับไปอยู่ที่ลมหายใจสัก 2-3 เฮือกในสมาธิบำบัดแล้วให้ซินเซียร์ในการจะขอเข้ามาตัวเองก่อนทำไมต้องขอเข้ามาตัวเองก่อนเพราะว่าการขอเข้ามาหรือการให้อภัยตัวเองเนี่ยมันจะนำไปสู่ความสุจริตและซินเซียร์ในการขอเข้ามาคนอื่นไม่อย่างนั้นในการขอเข้ามาคนอื่นเธออาจจะขอเข้ามาด้วยอคติฟังอคตินะขอเข้ามาด้วยอคติอันนี้น่ากลัวนะ1ขอเข้ามาเขาด้วยลำเอียงเราเคยพูดกันให้เห็นเป็นตัวอย่างเลยเช่นเราลำเอียงเพราะเรารักเขาหรือเราเกลียดเขาหรือเรารู้สึกว่าเขามีบุญคุณกับเราจึงต้องขอเข้ามาทีนี้มีอคติหมดนะมันไม่เพียวไงเพราะเขามีบุญคุณกับเราเลยขอเข้ามาถ้าเขาไม่มีบุญคุณเราจะไม่ขอเข้ามาเหรอถ้าพี่หมอนุ้ยไม่มีบุญคุณเราจะไม่ขอเข้ามาเหรออย่างเงี้ยลูกเข้าใจปะอย่าขอเข้ามาอย่างมีอคติกลัวก็เป็นอคติกลัวว่าอะไรเช่นกลัวว่าเขาจะไม่รักเราเลยขอเข้ามาเขาเพื่อให้เขายอมรับเรานี่เป็นอคติมั้ยเนี่ยมันจะนำมามันจะมีความซับซ้อนเยอะมากนั้นดีที่สุดคือไปส่องกระจกดูเงาตัวเองว่าเฮ้ยเราซินเซียร์กับตัวเองไหมเราขอเข้ามาตัวเองแล้วเขาจะรักเราชอบเราก็จะเคยให้เราหรือเขาไม่เคยให้เราแต่รู้สึกเราทุกข์อ่ะเราคิดอย่างนี้เราทุกข์อ่ะ
เราขอเข้ามาเขาเลยจบจบนี่เลยอันเนี้ยขอเข้ามาด้วยปัญญาเลยนะลูกไม่ใช่ขอเข้ามาโดยบทบาททางสังคมนะเมื่อเช้านี้คุณแม่ไม่ได้เห็นเขาบทบาทในสังคมเลยนะไม่งั้นเขาไม่ก้มลงกราบพี่หมอนุ้ยหรอกเพราะเขาเป็นแม่ชีอยู่ตอนนี้มันก็มีอคติของตัวตนของคนที่ใส่ยูนิฟอร์มแม่ชีก็ได้พฤติกรรมอาจจะไม่ใช่แต่ยูนิฟอร์มมันใช่มันเลยคาอยู่คุณแม่ถึงได้บอกว่าการขอเข้ามาต้องเอาออกจากยูนิฟอร์มทั้งหมดเลยนะไม่ใช่โอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้แล้วถึงจะต้องไปก้มกราบก็ไม่ขอเข้ามาอยู่อ่ะมันกำลังขอเข้ามาอยู่เข้าใจเปล่าถ้าเธอใส่ยูนิฟอร์มนี้แล้วเธอคิดเธอใหญ่กว่าคนอื่นพระเจ้าไม่สรรเสริญเธอหรอกเพราะอะไรธิดาของเราเป็นผู้มีปัญญามากฉลาดในทางและไม่ใช่ทางรู้วิธีการเข้าถึงด้วยเธออย่าศีลพระตับประมาทยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่ทำให้เธอพ้นจากวัฏฏะสงสารไม่ได้เธอต้องจำไว้มันไม่ใช่พิธีกรรมขอเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่บทบาทสมมุติแต่มันคือการวิมุตติเจโตวิมุตติเอาออกจิตต้องพ้นจากตรงนี้ที่เป็นเงื่อนงำบางอย่างที่ร้อยเรามาไม่รู้กี่โกรธกี่ชาติแล้วจบอย่างเงี้ยลึกขึ้นเข้าใจไหมก็เตรียมตัวทุกคนก็ไปเราเคยทำอะไรไว้ผูกพันไว้เราไม่รู้แต่วันนี้เรารู้เราบวชเรียนแล้วเราเปลี่ยนรหัสชีวิตแล้วเราพอที่จะเตือนตัวเองได้แล้วเราขนาบตัวเองได้แล้วเราให้อภัยตัวเองได้แล้วเรื่องอื่นง่ายหมดเลยนะลูกเห็นไหมว่าการขอเข้ามาก็เป็นพิธีกรรมก็ได้เป็นพฤติกรรมก็ได้เป็นความซินเซียที่สุดเท่าที่ชีวิตไม่เคยให้กับตัวเองเลยก็ได้แล้วที่เราไม่เคยให้อภัยตัวเองแล้วเราก็ซึมวนจนเราไม่เห็นตัวเองมีค่าเนี่ยเธอไม่ขอเข้ามาตัวเองแล้วเธอจะรอดไหมล่ะรอดไหมเมื่อใดที่เธอยังหลับตาแล้วยังเอาเด็กตาบอดมาจูงเธออยู่เธอก็จะเดินงกๆเงินหอบเข้าของพลุงพลังขอโทษนะไม่มีใครเข้าไปนรกกับเธอด้วยหรอกนะฮะเอาซะเลยวันนี้แหละวันที่21ด้วยสมเด็จย่าด้วยนะแล้วเราเองก็มีพระอริยธารา21ด้วยเมื่อเช้านี่ก็เอาธงลงแล้วใช่ไหมไม่ต้องง่วงหรอกเดี๋ยวได้กินแล้วยายก็กำลังจะแลนดิ้งแล้วเหนื่อยถ้าเย็นนี้ไหวก็จะลงก็เตรียมแล้วกันก็คงต้องลงอ่ะเพราะว่าทั้งเสถียร1เสถียร2ก็ต้องขอเข้ามาคุณยายก็นัดหมายกันว่า18นาฬิกาให้ลงไปในไลน์ด้วยว่า18นาฬิกาเขาก็ต้องขอเข้ามายายเหมือนกันและยายก็ต้องขอเข้ามาคนทุกคนเหมือนกันไม่ใช่ว่ายายจะขอเข้ามาใครไม่ได้บางทีเราก็สั่งการเร็วเขาก็ตามเราไม่ทันปัญญาก็น้อยอยู่ก็วิ่งไม่ทันพอตามไม่ทันก็ปรุงแต่งวุ่นวายทุกข์ไปไม่มีเจตนานะก็ขอบใจส่วนเรื่องธงเหล่านี้ก็เดี๋ยวยังไม่ต้องเอาออกจากไม้หรอกแล้วก็มาอีกเยอะสิ่งแรกวันนี้เลยวันสมเด็จย่านะถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้ต้องการคนที่จะไปทำปุ๋ยหมดนะคุณยายว่ากลุ่มที่ทำหลักการจริงๆอ่ะต้องดูภาพรวมก่อนนะไม่ใช่รุ่นนั้นมาถึงเวลาต้องทำปุ๋ยหนึ่งรอบแล้วก็มีคนแก่เยอะคุณยายเนี่ยอยากเปลี่ยนธงวันนี้เลย21วันออกพรรษาธงข้างนอกหันไปดูเนี่ยมันก็เป็นผ้าที่เราเอามาแล้วนะอันนี้คือธงที่มาจากสถูปะของเรานะเดี๋ยวเอามากองไว้ตรงนี้รีดแล้วก็ใส่เดี๋ยวกลุ่มมาจากกรุงเทพอีก3คนเนี่ยอย่างน้อยก็เอาตรงหน้าบ้านนี่ก่อนเปลี่ยนก่อนนะคะแล้วถ้าเรามีเสาอยู่แล้วเราก็ค่อยๆให้เขาเอาออกไปเพื่ออะไรเพื่อให้พวกเราก็จะได้แบบเหมือนเริ่มเขาเรียกว่าลงแขกอะชาวบ้านเขาเวลาก็ทำงานเขาเรียกว่าลงแขกส่วนหนึ่งแบ่งเป็นส่วนๆเลยอย่าเอาไปเป็นแพทเทิร์นเดียวกันใครสนใจเรื่องปุ๋ยยกมือขึ้นสนใจเรื่องปุ๋ยอยากได้สูตรปุ๋ยเป็นประโยชน์เธอก็ไปทำปุ๋ยใครที่ต้องการจะทำธงมนต์ก็ลองดูแล้วลองตั้งหน้าบ้านเนี่ยให้มันดีก่อนเพราะว่าที่จริงมันควรจะตั้งแต่วันที่13แล้วเราทำไม่ทันไงลูกนะแล้วก็เราลองหาแล้วเด็กปปกยเนี่ย
คุณยายอยากฝากไว้ถ้าเอาแดดล่มลมตกหน่อยนะลูกคือตอนช่วงเนี้ยคุณยายไม่รู้ว่าฝนมันไม่ได้ตกเนี่ยเราดึงขึ้นมาได้หรือยังไอ้วัชพืชยังง่ายอยู่ไหมอาจารย์น้องสมจะมาวันที่ใช่เพราะฉะนั้นเขาจะต้องไปดูไอ้ข้าจันทร์เสี้ยวเขาเล่มอยู่ถ้าเราตอนเย็นๆนะเราลุมตรงนั้นน่ะไอ้ที่มันเป็นวัชพืชมันก็จะมองเห็นว่าเดี๋ยวพอกุหลาบมาอีกยายก็จะชี้เลยว่าตรงนี้นะปุ๋ยเนี่ยจะใช้กับกุหลาบปุ๋ยเนี่ยสำคัญมากนะคะแล้วคุณแม่ไม่หวงเลยอ่ะเธอจะได้สูตรไปทำเรื่องนี้ตลอดชีวิตเธอได้เลยอ่ะถ้าเราซื้อเขาเนี่ยถุงละ200นะลูกว่าถ้าคุณแม่ซื้อ20ถุงต้องใช้เงินเท่าไหร่200ถุงใช้เงินเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้เราทำก็ได้เลยเขาก็ให้สูตรเราเลยแล้วเขาก็ไม่ได้หวงคุณแม่ด้วยงั้นถ้าใครสนใจเรื่องนี้ก็แบ่งไปแล้วกันให้เอาพี่เลี้ยงเนี่ยแบ่งไปเพราะว่าโดยตามหลักเกณฑ์ของเขาแล้วใครที่มาบวช9วันเนี่ยก็จะได้สิ่งเหล่านี้ไปเลยนะคะเพราะเราคิดว่าโลกกับธรรมมันต้องไปด้วยกันบางคนก็ยังต้องไปทำมาหากินต่อมีแรงอยู่ถ้าโควิดมันมาทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเธอก็ต้องพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นนี่คือสิ่งที่ที่นี่ทำอยู่เราไม่เดินออกไปขออะไรนะคะเราทำจนกระทั่งคนเดินเข้ามาดูเราดังนั้นหรือว่าถ้าใครที่อย่างเช่นอาจารย์อ้อมกับเด็กทาราฟาร์มที่พอมือสะอาดหน่อยอ่ะเพราะเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องของการเป็นโปรดักที่เกี่ยวกับการกินแล้วเราได้ออยทุกอย่างเราก็ไปแบ่งไปเลยนะคะที่จะไปใส่ตอนนี้เนี่ยต้องเตรียมไว้ประมาณสัก 2-3 หมื่นดอกเลยนะตั้งแต่วันที่31ถ้าลูกศิษย์มาเนี่ยใครร่วมบุญคุณแม่ก็แจกละเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาช่วยเราสร้างมาก็ทำไปเลยก็เก็บทุกวันแล้วก็ให้สดทุกวันออเดอร์ที่จะไปแจกของในวันปีใหม่เนี่ยไอ้นั่นก็เยอะอยู่แล้วนั่นก็เป็นหมื่นดอกอยู่แล้วนะเจ้าแนนเนี่ย200กล่องอะ XL อะอันนั้นน่ะค่ะเพราะว่าลูกศิษย์ก็อยากเอาของจากทาราฟาร์มเนี่ยร่วมบุญแล้วเอาไปแจกเป็นของขวัญตอนนี้เราก็ใช้วิธีการอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นหุบเขาก็อยู่ไม่ได้ค่ะฉันวันนี้จึงเป็นวันที่อยากให้ทุกคนนะคะไปขอขมาพ่อแม่พี่น้องพยายามสร้างความถูกต้องของการดำรงชีวิตที่มีโพธิปักขิยธรรมเป็นหนทางที่จะบรรลุธรรมแล้วถ้าเผื่อใครอยากให้คุณแม่ช่วยอะไรก็ติดต่อมาเลยหรือถ้าใครอยากจะมาช่วยพวกเราทำงานในตอนนี้เขาก็เริ่มเทศกาลเอาเต็นท์มานะคะแล้วก็แต่ต้องทุกคนต้องฉีดวัคซีนก่อนนะเพราะตอนนี้คุณแม่มันไม่ควรอยู่ใกล้ความเสี่ยงถ้ารักคุณแม่ก็พยายามเหมือนพี่ต๊อบเดี๋ยวหนูก็3วันหนูก็สวอฟเพื่อให้คุณแม่ปลอดภัยเพราะว่าเข้ามาจับตัวคุณยายด้วยก็ยินดีรับใช้คุณแม่ยินดีเลยเราเริ่มงานกันแล้วนะคะ27วันนี้ถึง31นิทัศน์ชีวิตใครอยากมาทำอะไรก็มาลูกศิษย์เก่าๆที่บวชแล้วอยากกลับมาก็ยินดีมากเลยพวกเธอเป็นรุ่นเม็ดทรายรุ่นก้อนหินเดี๋ยวเขาเริ่มที่จะทำสื่อต่างๆให้พวกเราเห็นวันนี้ต้องขอบคุณการติดตามที่เห็นว่าเด็กจิตประภัสสรที่ฟังปฏิจจสมุปบาทมาแล้วเนี่ยวันเราสอนเขาอีกทีหนึ่งเขาไม่ได้ได้ยินครั้งแรกค่ะแต่เขาได้ผูกพันกับแม่ที่ตั้งครรภ์ว่าจิตประภัสสรกิเลสจรมาที่หลังครรภ์ของแม่คือโลกของโลกค่ะเมื่อเขาออกมาโลกใบนี้คือคันของเขาแล้วเราไม่ควรจะปล่อยตัวเองให้อยู่กับโลกอย่างตายทั้งเป็นนะคะก็ขอให้วันพระนี้ลองสำรวจตัวเองกล้าที่จะออกไปขอขมาให้กล้าเลยค่ะส่งเมสเซจก็ได้โทรศัพท์ได้ยิ่งเป็นพ่อแม่ต้องบอกเลยว่าท่านอยู่กับเราสั้นลงเพราะฉะนั้นท่านต้องอยู่มีความสุขมากขึ้นนะคะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ